สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัปเดตล่าสุดคนละครึ่งเฟส4มาเร็วขึ้นเผยกำหนดลงทะเบียนวันเริ่มใช้จ่ายข่าวล่าสุดโครงการคนละครึ่งเฟส4ความคืบหน้าเลื่อนคนละครึ่งเฟส4ให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมเผยกำหนดใหม่ค่ายพร้อมเปิดให้เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4กลางเดือนกุมภาพันธ์โดยอัปเดตล่าสุดคนละครึ่งเฟส4นายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้มีกระแสข่าวจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ในวันที่16มกราคม2565โดยให้ประชาชนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับสิทธิกดยืนยันสิทธิและให้ประชาชนกลุ่มใหม่จำนวน5ล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษกกระทรวงการคลังขอชี้แจงว่าขณะนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่4อาทิจำนวนสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการสำหรับวันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้และสำหรับกำหนดวันเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4คาดว่าจะอยู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์65นี้เป็นต้นดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งระยะที่4ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของกระทรวงการคลังต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ